กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรนเดียร์เกียร์5ครับกับช่วงช่างกันเถอะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราหยิบเอาพื้นฐานการใช้รถยนต์การดูแลรถยนต์หรือว่าความรู้ที่อาจจะมีคนเคยพูดแล้วแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยที่คุณผู้ชายก็ต้องรู้จริงคุณผู้หญิงต้องรู้ทันสมันเก้งกวางทั้งหลายแหล่เลยก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะจ๊ะนั่นสิทำไมต้องจิกตาเลยขนาดนี้อ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแต่เรื่องจิกๆนะมีแต่คนจิกถามเรื่องแผนที่เนี่ยฉันก็งงมากเลยว่าฉันไม่ได้ทำงานในกรมผังเมืองใช่ไหมใช่จิกถามนั่นอ่ะถามว่าเธอวันนี้รถติดหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้ทำงานจราจรไหมช่างกันเถอะวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าเราจะสามารถมีใช้การนำทางแบบง่ายๆยังไงด้วยสมาร์ทโฟนที่เราก็ใช้กันอยู่ด้วยการใช้แอปพลิเคชันแผนที่แบบง่ายๆนั่นเองถูกของมีอยู่ติดตัวเนี่ยใช้เป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะมาถามเราสองคนมากเลยถามว่าอะไรแกวัดไอ้นี่มันไปยังไงวะเออถนนกาญจนิพวงอ่ะฉันไปไม่เป็นอ่ะแกไปยังไงอ่ะวันนี้ที่จะพูดถึงเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกว่ามีคนโทรมาถามทางเยอะจนเรารู้สึกว่าแบบทุกคนก็ใช้ iPhone เนอะแล้วมี 3G 4G อ่ะคือที่บ้านเราสองคนก็ไม่ได้ทำกรมผังเมืองเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนในมือของพวกเราเนี่ยก็สามารถนำทางได้แบบง่ายๆแล้วก็มีความเชื่อถือได้ในระดับเดียวกันกับGPS ที่ต้องซื้อแยกเลยทีเดียวแบบในบางที่ใช่ใช่ไหมรถนี่ต้องบวกเงินถึงได้ GPS มาใช่แต่จริงๆแล้วในมือถือเนี่ยถ้าเกิดในเวลาฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นระบบนำทางได้เหมือนกันสมัยก่อนเขาจะมีชื่อเรียกเนาะเรียก Navy อะไรอย่างงี้เนาะตัว 1.5 Navy อะไรพวกนี้เนาะ Navy ที่มาก็คือ Navigator ฉันนึกว่าทหารเรือเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ iOS หรือว่า Android เนี่ยสามารถนำทางได้หมดจริงๆอันนี้คือไม่ได้โม้ประหนึ่งว่ามีเลขาส่วนตัวเลยถูกถ้าอยู่ใน iPhone เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันแผนที่อยู่แล้วหรือว่าโหลด Google Map มาก็ได้เปิดขึ้นมาดูแอปพลิเคชันใน iPhone จะใช้ชื่อว่าอะไรจ๊ะ Map หรือว่าแผนที่นั่นเองกดเข้าไปแผนที่ถ้าเกิดว่าเป็นของ Android เนี่ยก็จะมี Google Map มารองรับให้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมติใน iOS เนี่ยเราก็ต้องโหลด Google Map เข้ามาเองถูกไหมใช่ถ้าเกิดใครแบบจะ prefer อยากใช้ของ Google ก็ได้ก็โหลดมาเพิ่มเติมซึ่งก็ฟรีเหมือนกันคุณผู้ชมตรวจมาเสร็จปุ๊บวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยดูสิก็คือว่าเวลาที่เราอยากจะไปไหนเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เซิร์ชใช่ไหมสมมติว่าเราอยากจะหาแบบอะไรดีอะมีรูปขึ้นให้คุณผู้ชมดูไหมมีเดี๋ยวก็จะนี่ไงแต่ถ้าหาได้สมมติว่าเราอยากไปโรงพยาบาลศรีธัญญาอย่างนี้ใช่ไหมไปทำอะไรศรีธัญญาวะไปรักษาตัวนะโรงพยาบาลศรีนี่เขาก็มีให้เลยกดเข้าไปปุ๊บท่าดาเขาก็มีมาให้อย่างนี้ซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะมีชื่อขึ้นพร้อมกับรูปสีน้ำเงิน ที่มันเป็นไอคอนเป็นหน้ารถเนี่ยแล้วก็มีนาทีให้ด้วย อันนี้เนี่ยแหละคือสามารถกดนำทางได้เลยจากจุดที่เรากำลังอยู่นาทีอันนี้มันก็จะรีเลทกับสภาวะการจราจรณตอนนั้นถูกไหมโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยทั้ง Google Map แล้วก็ Apple Maps ของ iPhone เนี่ย เขาก็คือมีข้อมูลการจราจรมาให้แล้วมันก็ค่อนข้างแบบเป็นแท้จริงมากแล้วเวลาในการนำทางเนี่ยมันก็จะเลือกเส้นทางที่ใกล้และสั้นที่สุดให้เราถูกต้องไหมต้องนี่พอเรากดปุ่มนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางให้เลือกเลยคุณผู้ชมว่าจะเอากี่นาทีถ้าเกิดเอาทีเร็วๆบางทีก็ต้องเสียค่าทางด่วนมันก็จะบอกไว้ให้ หรือถ้าเกิดว่าไม่เอาเสียค่าทางด่วนมันจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปทางธรรมดาหรือทางพิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกเสร็จปุ๊บก็กด start ด้านล่างนี้เลยจ้าป๊าบนี่มันก็ starting routeผู้ชมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยนะถ้าเราตั้งเมนูเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะสปีกเราเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าปรับเป็นเมนูไทยมันก็จะบอกว่าเป็นซอยมันจะฟังใช้ง่ายขึ้นถูกต้องอย่างเช่นชื่อซอยแปลกๆเนี้ยมหายสวรรค์มหายสวรรค์ฝรั่งก็จะพูดผิดๆถูกๆว่ามหายสวรรค์นี้มหายสวรรค์มหายสวรรค์ซึ่งเราเคยโดนมากับตัวใช่แต่ถ้าภาษาไทยก็จะบอกว่ามหายสวรรค์เลยอย่างนี้พูดชัดๆกันเลยชัดๆคำอันนี้เนี่ยเราก็สามารถให้มันนำทางไปได้แล้วยิ่งเฉพาะโดยสมัยนี้เนี่ยมือถือก็จอใหญ่ๆกันแล้วว่ามันก็เหมือน GPS ตัวใหญ่ๆที่เราซื้อเติมกันเลยอ่ะซื้อเติมคืออะไรวะจะบอกว่ารถคุณผู้ชมบางคันที่มีรองรับระบบบลูทูธในรถยนต์นี่นะเมื่อเวลาเราแพร์บลูทูธคอนเนคกันในรถอะเสียงเวลานำทางมันออกในรถด้วยนะแล้วก็ดังช่วยทักถูกไม่ต้องมานั่งเงียบหูฟังเอ๊ะซอยตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วนี่คุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าใช้งานไปเนี่ยนะถ้าเกิดจะใช้งานแบบจริงจังและนำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อตัวยึดกระจกมาให้ตัวจุ๊บกระจกนะแฮนด์เฮลใช่นี่แล้วคุณผู้ชมเราจะสอนอีกอย่างนึงในแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยมันก็สามารถแสดงจราจรที่เราเคยพูดไว้แต่มันต้องไปเปิดการใช้งานก่อนนี่ถ้าอย่างใน iPhone อย่างงี้นะกดปุ่มมุมขวาล่างหรือว่าในแอปไม่ใช่ก็หมายตกใจไหมอ่ะก็หมายอะไรอ่ะตัว i information หรอนี่ก็หมายอัศจรรย์
ถ้าของ Android จะต้องกดมุมซ้ายบนแต่ถ้าเกิดของ iPhone เนี่ยกดมุมขวาล่างกดไปเนี่ยมันจะขึ้นคำว่า Show Traffic หรือว่าแสดงจราจรนี่รายการ Full Tech หรือรายการเดเกียห้าวันมันก็สามารถเลือกได้นะคุณผู้ชมว่าทราฟฟิกเนี่ยโชว์เป็นโชว์ทราฟฟิกจะเลือกโชว์แบบ 3D นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปลองเล่นกันดูใช่ก็คือแดงก็คือติดเลยถ้าส้มๆก็คือแบบว่าอ่ะชะลอตัวหน่อยถ้าไม่มีสีอะไรเลยก็คือแบบโอ้โฟลว์ไหลโฟลว์ก็อีกอย่างนะคุณผู้ชมในสมาร์ทโฟนมันดีมากเลยนะรู้ป่ะแต่บางทีคุณผู้ชมก็ต้องช่างใจเอานะบางทีแผนที่มันก็ไม่ได้หมายความว่าต้อง 100% เสมอไปเราก็ต้องสังเกตสังกาด้วยว่าโอเคแผนที่มันนำทางไปทางนี้ข้างหน้าทางไปได้ไหมไม่ใช่ข้างหน้าทางขาดอ่ะแผนที่บอกให้ไปก็ยังดันทุรังกันไปไม่ต้องดันทุรังนะคะไปในทางหลักๆก็จะดีกว่าเดี๋ยวแผนที่มันจะคำนวณใหม่ให้เราไปเองมันคิดได้ถูกต้องถูกต้องถ้าเกิดว่าเราไปตามนั้นอ่ะเราจะตายเพราะเราแบบใช่ไหมรถไปอยู่ตรงทางที่มันเป็นเลนเดียวก็ยังไปกันอีกเนาะล่าสุดที่มีข่าวเนาะที่เราเห็นกันอ่ะโตโยต้าพาดตกล่องไปเลยอ่ะเข้าไปได้ยังไงอ่ะเป็นถนนจักรยานรถเข้าไปงงซึ่งเป็นฉันเห็นนะฉันไม่ขับนะฉันเห็นนะฉันก็ไม่เข้าใจว่าแบบลุยเข้าไปมันเป็นข่าวโปรโมทรถหรือเปล่าเราสามารถเมมที่อยู่ของบ้านเราเองได้อ่าหลงทางไม่ว่าจะไปไหนไงกดจิ้มกลับบ้านกลับบ้านเลยมันก็จะพากลับบ้านได้อย่างงี้อันดับแรกก็ต้องไปที่บ้านแล้วดรอปพินไว้ก่อนใช่หรือไม่ก็เมมไว้เลยแล้วก็สั่งซิริว่าแบบซิริตามทางกลับบ้านหน่อยสิมันก็จะแบบว่าตามทางกลับบ้านได้หรือถ้าสุดท้ายแล้วยังไปไหนกันไม่ถูกอยู่ดีเฮ้ยแนะนำว่าให้ผู้ชายขับรถให้นั่งดีกว่านั่นน่ะสิมะมีคนขับรถจะดีกว่ามาถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าหลงทางกันเบอร์นั้นแล้วก็ใช่มั้ยนั่นแหละคุณผู้ชมเป็นสกิลง่ายๆสำหรับช่วงช่างกันเถอะในวันนี้นะครับกับการใช้แผนที่นำทางด้วยสมาร์ทโฟนที่ทุกคนมีอยู่แล้วนั่นเองถูกไปได้76จังหวัดทั่วไทยเลยนะอีก200เมตรกลับรถกลับไปเลยกลับไปไกลๆแล้วก็ไปออกจากช่วงนี้ไปเลยใช่ไหมใช่ไหมดูแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่บอกนะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้เป็นสมันเก้งกวางก็ไม่ได้ยากตรงไหนเลยรู้ไวก็ไม่เสียหลายแล้วบางทีเวลาเราแบบหลงทางมันก็ทำให้เราแบบช่วยเหลือเวลาฉุกเฉินได้ใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะมีคิดอะไรไม่ออกไปต้องโทรหา191แล้วนะไม่ใช่บัก1113ถามได้มั้ยเออคุณผู้ชมพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเก้งพาแขกรับเชิญที่เมื่อกี้เห็นกันมั้ยล่ะในช่วงที่2อ่ะแวบๆเนาะคันขาวๆคืออะไรเนาะพี่ยนใหญ่อะไรนะเขาเรียกแบบนี้จริงต้องเซ็นเซอร์มั้ยก่อนเซ็นเซอร์จะให้ผ่านมั้ยอ่ะก็เลยชมตามไปดูกันดีกว่า